ทุกคนอันนี้คือน้ำหอมทเวพลัสนะคะเขาออกมาทั้งหมด5กลิ่นแล้วเขาไม่ได้สปอนเรานะแต่เรารู้สึกว่าเขาทำกลิ่นออกมาได้แบบดีมากอะจนเราอยากจะหยิบขึ้นมารีวิวให้เลยแล้วก็มีการใช้แล้วจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องกลิ่นรีวิวให้นะเริ่มที่กลิ่นแรกเลยค่ะจะเป็นกลิ่น Rose in Love นะคะให้เห็นปริมาณแล้วแบบใช้แล้วจริงๆนะยูตัว Rose in Love อะคือกลิ่นอะจะออกตามชื่อเลยคือมีความกุหลาบแบบกุหลาบแบบกุหลาบอ่ะแต่มีความกุหลาบที่บอกว่าตอนปลายอ่ะมีแฝงความเฟรชของบอกว่าเหมือนลูกพลัมหรือว่าลูกแพรไว้ด้วยอ่ะกุหลาบจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบกุหลาบอ่ะเราก็อยากได้กุหลาบที่แบบนัวๆดูผู้ดีนิดนึงอ่ะแต่มีความเฟรชสดใสอ่ะเราว่ากลิ่นนี้เหมาะนะมาถึงกลิ่นที่สองนะคะจะเป็นกลิ่น Gypsy Wonder คือเราไม่แน่ใจว่าดอก Gypsy อ่ะมีกลิ่นยังไงเราขอพูดตามตรงแต่โทนกลิ่นอ่ะออกแบบลึกลับกึ่งเซ็กซี่กึ่งแบบมิสเตอรี่นิดนึงประมาณว่าไม่ใช่กลิ่น everyday อ่ะแต่เป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมหรูลึกลับแล้วแบบประมาณว่าดมแล้วแบบผู้หญิงคนนี้แบบน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองดมอีกทีนึงอ่ะแต่ใช้ไปแล้วจริงๆนะตัวท้ายกลิ่นนะคะจะมีความแบบนัวๆความเป็นแป้งออกมานิดนึงนะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากหากลิ่นใหม่ๆลองใช้อ่ะอันนี้ก็น่าลองอยู่ทีนี้จะมาถึงกลิ่นที่บอกว่าเราแบบเลิฟมากก็คือตัว London Pear นะคะขออนุญาตเทียบ English Pear Jo Malone เราว่าเขาสามารถทำได้ใกล้เคียงบางโทนช่วงกลิ่นของ English Pear Jo Malone แต่ว่าแน่นอนแหละตัว Jo Malone อ่ะจะมีเลเวลแบบที่แบบเลเยอร์ของกลิ่นอ่ะมากกว่านี้แต่อันนี้คือแบบว่ามีกลิ่นแบบความเป็นลูกแพรแล้วก็แบบความเป็นคุณหนูความน่ารักน่ารักความเฟรชอ่ะมาเต็มที่เลยอ่ะคือกลิ่นเนี้ยเราแบบเป็นหนึ่งในกลิ่นที่เราชอบมากๆเหมือนกันกลิ่นต่อมานะคะจะเป็นกลิ่นฟรีเซียคัชนะคะกลิ่นฟรีเซียคัชอันเนี้ยก็จะเป็นกลิ่นที่เราชอบมากๆเหมือนกันคือกลิ่นอ่ะจะมีความแบบเป็นโทนเย็นๆหวานๆละมุนแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครแบบว่าไม่ชอบกลิ่นขนมที่แบบว่าออกโทนวานิลาแบบท้ายๆอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นตอนท้ายๆคือตอนแรกอ่ะเปิดออกมาจะเป็นความเฟรชหวานๆดอกไม้ดอกไม้แต่ว่าตอนท้ายอ่ะกลิ่นที่ติดอ่ะจะแบบค่อนข้างหนักผิวประมาณนึงอ่ะเหมือนกับว่ากลิ่นแบบออกโทนวานิลาประมาณนึงเลยอะค่ะอันนี้ก็ใช้แล้วเหมือนกันเด้อแบบจะหมดละทีนี้มาตัวนี้เป็นหนึ่งในกลิ่นที่แบบชอบมากๆเหมือนกันก็คือตัว Peony Bush กลิ่นแบบดีมากๆอะคือกลิ่นแบบว่าคือกลิ่นแบบดอกไม้มาเต็มสตรีมอะแล้วเป็นดอกไม้ที่แบบว่าละมุนแต่ละมุนในเชิงที่หวานนะคะแบบเป็นสาวหวานเป็นสาวน่ารักเป็นสาวที่แบบดูหน้าทะนุถนอมมากกว่าสดใสนะความแตกต่างระหว่างอันนี้กับตัวลูกแพรแล้วก็ฟรีเซียคือตัวฟรีเซียจะดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงหวานๆผู้ใหญ่อันนี้อ่ะจะแบบหวานๆแบบหวานหวานส่วนตัวลูกแพรอ่ะจะเป็นฝาที่แบบหวานกึ่งสดใสอ่ะมีความแบบวิ่งได้ในส่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักนิดนึงอ่ะแล้วก็ตัวโรสอ่ะจะเป็นกลิ่นที่บอกว่าดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงดูเป็นผู้ใหญ่ส่วนตัว Gypsy Wonder อ่ะจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความลึกลับขึ้นมาแล้วก็มีความน่าค้นหาทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราว่า5ตัวนี้คือเขาทำได้ดีมากๆเลยอ่ะในปริมาณขวดนึงก็จะมี25มิลนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทแล้วไม่แน่ใจอะนะน่าจะมีในพวกเซเว่นด้วยทุกคนลองหามาดมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอะที่ชอบมากเลยก็คือความติดทนอันนี้ยกให้เลยว่าความติดทนอะอยู่ที่ประมาณ 4-6 ชั่วโมง4ชั่วโมงก็คือกลิ่นยังแบบมีความฟุ้งออร่ากระจายรอบตัวอยู่แต่ว่าถ้า6ชั่วโมงอะจะแบบเป็นกลิ่นแบบดมใกล้ๆติดผิวอะแต่ขวดเล็กอะคือไม่ได้เล็กมากแต่ขวดพกพาได้คือสามารถที่จะพกไปเติมได้แล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากราคาน่ารักมากๆเลยทุกคนลองไปตามกันดูนะอันนี้เขาไม่ได้สปอนนะคะเราแบบรีวิวให้จริงๆไม่รู้จะถือได้เลย